สวัสดีครับท่านประธานฉันไม่ใช่เจ้าของที่นี่หรอกพอดีฉันมาหาแฟนอะว่าแต่ตึก A ไปทางไหนหรออ๋อตึก A อยู่ใกล้ๆกับตึก B ครับแล้วตึก B มันไปยังไงล่ะคุณผู้หญิงเดินตรงเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะเจอตึก A ครับแล้วตึก B อาจจะอยู่ข้างๆกับตึก A ครับไอ้ตึก A ตึก B อ่ะช่างมันก่อนเถอะว่าแต่ห้องน้ำผู้หญิงมันอยู่ไหนหรอห้องน้ำผู้หญิงจะอยู่ข้างๆกับห้องน้ำผู้ชายครับแล้วห้องน้ำผู้ชายอยู่ไหนล่ะห้องน้ำผู้ชายก็จะอยู่ใกล้ๆกับห้องน้ำผู้หญิงครับโอ้ยมึงก็บอกมาสักทีดิว่าห้องน้ำผู้หญิงไงอยู่ตรงไหนก็บอกไปแล้วไงครับว่าห้องน้ำผู้หญิงเนี่ยจะอยู่ข้างๆกับห้องน้ำผู้ชายชายหญิงชายหญิงชายหญิงเดินตรงเข้าไปห้องน้ำผู้หญิงอ่ะไม่เข้าใจเหรอแค่นี้แล้วแฟนฉันอยู่ไหนเนี่ยอยู่นี่ไงครับอยู่นี่ไงครับแหมฟันไม่เหอะไอ้จมูกโต้ยไปโหมาดะบอสเรียกผมมามีอะไรป่ะครับอ๋อตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปอ่ะฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้นายนะฮะบอสหมายความว่าไงครับผมไม่เอาครับผมรู้สึกว่าชีวิตผมตอนนี้ก็มั่นคงพออยู่แล้วครับฮะถ้าบอสเพิ่มเงินเดือนให้ผมแบบนี้แล้วผมจะใช้เงินหมดยังไงล่ะครับบอสไม่ครับบอสบอสอย่ามากดดันผมแบบนี้เลยครับถ้าบอสกดดันผมไปเนี่ยผมคืนนี้ผมนอนไม่หลับหรอกครับบอสนี่ฉันไม่ได้พูดเล่นกับนายอยู่นะฉันพูดจริงๆตั้งแต่เดือนนี้เป็นต้นไปอ่ะฉันจะเพิ่มเงินเดือนให้นายเดือนละ 2,000 บาทเอ๊ะบอสนี่มันยังไงกันครับเนี่ยผมบอกแล้วไงผมไม่อยากได้เงินเดือนเพิ่มถึงแม้บอสจะไม่เพิ่มเงินเดือนให้ผมอ่ะผมก็ยังคงทำงานกับบอสอยู่ดีอ่ะและอีกอย่างนะผมก็จะทำงานกับบอสไปจนกว่าบริษัทบอสจะเจ๊งไปข้างนึงเลยครับมันแช่งเลยสัตว์ผมไม่โดนเออนี่สมอกำลังหางานอยู่เหรออ๋อใช่ครับแล้วบริษัทที่คุณอยู่สวัสดิการเป็นไงบ้างครับโอ้ยบริษัทที่นี่ดีมากเลยนะพนักงานสาวๆสวยๆก็เยอะแถมกินฟรีอยู่ฟรีถ้าคุณได้มาทำงานที่นี่นะคุณจะรู้เลยว่าสวรรค์มันมีอยู่จริงโอ้งั้นก็ดีเลยครับแล้วเงินเดือนเท่าไหร่ครับเงินเดือนก็ดีนะ 15,000 ถึง 8,000 น่ะโอ้ว่าแต่สาวๆสวยๆเยอะจริงใช่มั้ยครับแน่นอนสิฉันจะโกหกคุณทำไมล่ะถ้างั้นก็ถือว่าเงินเดือนสูงอยู่นะเนี่ยแล้วเขายังรับพนักงานใหม่อยู่ไหมครับไม่รับแล้วอ่ะอ้าวไม่รับแล้วพูดเป็นตู่เป็นตาทำไมเนี่ยโอ้เสียเวลาชะมัดเลย